อรส.ถึงมาตรการการควบคุมฝูงชนที่ก้าวล้ำเข้าไปในพื้นที่บังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงที่แยกพล1แยกการเรือนสะพานชมัยมรุเชษฐ์ที่มีการยิงแก๊สน้ำตาและฉีดน้ำผสมสีและแก๊สน้ำตาฉีดใส่ผู้ชุมนุมซึ่งเป็นการใช้มาตรการตามหลักสากลค่ะครับสอรส.ขอรายงานสถานการณ์ความเป็นจริงให้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติการใช้กำลังณจุดที่เป็นปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะประกอบด้วยบริเวณแยกกองพลที่1รักษาพระองค์บริเวณแยกสะพานชมัยมรุเชษฐ์บริเวณแยกการเรือนหรือจุดอื่นๆทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนยังคงปฏิบัติหน้าที่ภายในแนวที่ได้แจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดเวลาไม่มีจุดใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาพ้นแนวที่กั้นไว้เพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งหรือการปะทะกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนกับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเกิดขึ้นภายในแนวที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้บุกรุกเข้ามาโดยตลอดในทุกพื้นที่สำหรับสรส.ได้ย้ำและกำหนดแนวทางในการใช้กำลังซึ่งปรากฏตามคำสั่งปฏิบัติการของสรส.และกำชับให้เจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนทุกนายยึดถือปฏิบัติผมขออนุญาตสรุปโดยย่อดังนี้ข้อแรกยึดหลักแห่งความจำเป็นโดยให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่ถ้าไม่สามารถจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และต้องใช้กำลังที่เบาที่สุดไปก่อนข้อต่อมาหลักแห่งความได้สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนต้องเลือกใช้วิธีการหรือกำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับภัยอันตรายที่คุกคามเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการบุกรุกล้ำแนวเข้ามาณจุดใดจุดหนึ่งถ้ามีการเริ่มตัดรั้วลวดหนามเจ้าที่จะเริ่มจากมาตรการที่เบาที่สุดก่อนคือแจ้งเตือนด้วยเครื่องเสียงให้หยุดการกระทำพร้อมกับยกป้ายเป็นข้อความเผื่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่รุกล้ำเข้ามาจะอ้างว่าไม่ได้ยินเสียงก็ยังมีป้ายข้อความว่าขณะนี้คุณกำลังบุกรุกเข้ามาในจุดพื้นที่ที่ประกาศไว้เมื่อบุกรุกเข้ามาใกล้หรือปีนข้ามจุดแนวกั้นรั้วลวดหนามหรือทำลายแท่งปูนก็จะมีป้ายเขตแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนต่อไปที่มีความหนักเพิ่มขึ้นเช่นการจุดนี้เป็นจุดของการใช้น้ำหรือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนใช้แก๊สน้ำตาก็จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งและให้เวลาพอสมควรที่จะทราบถอยไปนี่คือตัวอย่างกรณีหลักของการได้สัดส่วนประการที่3หลักของความถูกต้องตามกฎหมายทุกๆขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกจุดยึดหลักกฎหมายอย่างชัดเจนยึดหลักมาตรฐานสากลผมยกตัวอย่างเช่นไม่มีจุดใดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก้าวลุกล้ำเข้ามาในการชุมนุมของผู้ชุมนุมทุกพื้นที่ทุกกรณีนั้นเป็นการก้าวล้ำหรือทำลายเครื่องกีดขวางของเจ้าที่เข้าไปเพื่อจะยึดสถานที่ต่างๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของการจับกุมผู้ที่มีอาวุธอยู่ก็อยู่ในจุดผู้ชุมนุมต่างๆด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับการตรวจสอบผู้อ้างว่าถูกกระสุนยางได้รับบาดเจ็บจากบนเวทีแล้วบอกว่าขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกับโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วไม่เป็นความจริงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากแก๊สน้ำตาจำนวน8คนขณะนี้รักษาอาการเบื้องต้นเช่นแสบตาหรือฟกช้ำต่างๆนั้นเล็กน้อยขณะนี้เดินทางกลับแล้วนี่คือกรณีตัวอย่างรวมทั้งกรณีที่เจ้าที่ได้ใช้สีผสมเข้าไปในน้ำหรือแก๊สน้ำตาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการพิสูจน์ทราบกลุ่มบุคคลที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้ามถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ลุกล้ำเข้าไปจะไม่มีโอกาสที่โดนน้ำหรือแก๊สน้ำตาเป็นอันขาดดังนั้นการใส่สีธรรมชาติที่มีการกล่าวอ้างจากแต่งต่างๆบอกว่าเป็นแก๊สพิษต่างๆนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นการแยกแยะระหว่างผู้ชุมนุมที่ก่อความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่ทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะไม่ได้กล่าวก้าวล้ำอะไรนะครับนี่เป็นหลักการสากลทุกประเทศในโลกใช้กันทั้งหมดครับ
ทางด้านของแกนนำนปช.นะคะก็ได้แถลงข่าวครั้งแรกหลังประกาศสลายการชุมนุมเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยนายณัฐวุฒิไสเกลือย้ำจุดยืนเดียวกับนายกรัฐมนตรีคือไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของแกนนำต่อต้านรัฐบาลเราไปติดตามรายละเอียดการแถลงข่าวกันค่ะการคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนย่อมหมายถึงการยุบสภาแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งตามกระบวนการแต่สิ่งที่นายสุเทพเรียกร้องคือคืนอำนาจเพื่อให้นายสุเทพเข้ามาจัดการประเทศตามที่ประกาศบนเวทีชุมนุมดังนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ทางเดียวที่จะเป็นไปได้อย่างที่นายสุเทพต้องการนั่นคือต้องมีการยึดอำนาจแล้วประกาศรับรองนายสุเทพเป็นรัฐฐาธิปัตย์หมายความว่าประเทศนี้จะมีสภาที่แต่งตั้งโดยนายสุเทพจะมีรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยนายสุเทพและจะมีนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยนายสุเทพจากนั้นทิศทางอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นสำคัญเราไม่สามารถยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยการร่วมกันฉีกแถลงการกปปส.โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเอายืนเลยครับขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่เวทีราชดำเนินได้ประกาศให้มวลชนนำรถแทรกเตอร์และเคลื่อนขบวนไปสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ที่มีการกักรถบรรทุกกระสอบทรายเอาไว้ซึ่งเป็นรถที่จะขนกระสอบเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นกลับมาติดตามได้ใน News Update เวลา 17:00 น.ช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะไกลมากไม่รู้จะไปยังไง